ตะกรุดผงแร่เหล็กไหลเอ้าผงแร่เหล็กไหลหายไปไหนหมดเนี่ยนะกระดิดกระเด็นไปหมดแล้วเออยังเหลือลูกปุ่มหมุนโดยแท้อยู่องค์อนุญาตโชว์นี่นะไม่ค่อยได้โชว์บ่อยของดีหายากนี่คือเหรียญแล้วก็เป็นตะกรุดลูกปืนนะครับอันไหนดีไหนแท้นะเราก็บอกว่าแท้ครับของปลอมไม่ต้องมาพูดถึงฮะเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หายากนะของเทียบเทียมเรียนแบบเนี่ยเพราะเขารู้กันหมดแล้วล่ะหายากหากินยากแล้วล่ะตะกรุดที่ทางราชการเขาใช้นะใช้แล้วก็ซ้อมนะซ้อมแล้วก็ทางเขามามอบให้ทางพระอาจารย์นะอาจารย์ได้ทำขอไปเอาเกี่ยวกับจะสร้างวัตถุมงคลนี่แหละนะครับแล้วก็เอาไว้ช่วยเหลือนะทหารตำรวจชายแดนทางภาคใต้นะครับก็เลยกลายเป็นทำออกมาเป็นวัตถุมงคลรูปแบบที่เป็นตะกรุดลูกปืนของเขาสุนโมพระอาจารย์ตีเล็กนะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกตั้งปี50มาเนี่ยจนมาถึงบัดเนี้ยนะครับถึงบัดเนี้ยที่ทํามาเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ทําเยอะนะก็ไม่ได้ทําเรื่อยจนน่าเบื่อหน้าละอาหรอกแต่ว่าทําในขึ้นมาในช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยนะก็จะเอามาให้ผู้ชมได้ชมนะครับเหรียญไหนดังเหรียญไหนที่ดังหรือไม่ดังก็ตามแต่ว่าขอให้เป็นของแท้อย่างเดียวนะครับเป็นแท้ของแท้อย่างเดียวนะของแท้อย่างเดียวครบได้นะถ้าไม่เป็นของแท้ครบไม่ได้ครับครบไม่ได้แล้วก็ไม่เอามาพูดด้วยนะพูดให้เสียระบบของพระเครื่องนะดีๆไปหมดนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังเรื่องราวของวัตถุมงคลเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าไม่ได้ของแท้จริงอ่ะไม่ได้พูดถึงไม่ได้หรอกหมดเสียวคนที่เขาใช้ของแท้แล้วเขามีของแท้แล้วก็พักเครื่องที่เอามาจากวัดเนี่ยนะจะเสียหายมากนะครับอ
ส่วนเครื่องรางของขลังนะที่เขานิยมกันจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็มีทั้งพระเหรียญพระผงแล้วก็พวกตะกรุดต่างๆเนี่ยที่เขานิยมในของพระอาจารย์ต่างๆนะท่านผู้ชมก็ได้แนะนำแล้วก็ได้มีโอกาสได้หลวงพ่อได้อนุญาตให้มาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวของพุทธคุณต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นบุญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับได้มาพูดคุยกันนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าไม่แนะนําหรือให้มาพูดคุยเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสมาคุยกับผู้ชมและผู้ฟังนะในเรื่องจะเป็นเรื่องของเกจิอาจารย์เรื่องอะไรก็ตามนะครับจะไม่ได้มาพูดคุยกันขนาดนี้